ออกมาเรื่องโชว์หรือว่าเรื่องแข่งครับเพราะว่าคนก็ตั้งคำถามว่าเวลาที่บอกไปแข่งเนี่ยมันต้องไปแข่งกันหลายๆทีมครับเพื่อจะชิงที่1แต่ว่านี่มันเหมือนเราไปแสดงเท่านั้นตกลงมันเป็นยังไงครับคือเรื่องแข่งนะครับคือผมก็ได้ข้อมูลมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่คือการไปแข่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับมันถ้าพูดจริงๆมันเหมือนกันมันเหมือนเวทีนึงที่เราไปสามารถแสดงใช่มั้ยครับการแข่งมันต้องมีการคอมเมนต์ของกรรมการอย่างกรรมการเขาจะคอมเมนต์ว่าโชว์นี้เราเป็นอย่างนี้นะเราต้องแก้ไขตรงนี้หน่อยเพื่อเป็นบันไดไปหา WGI ที่อเมริกาเราจะได้มีคอมเมนต์ในการเล่นอย่างปีที่แล้วครับอย่างพวกเราได้ไปอเมริกาจริงแต่เราไม่มีเวทีที่ไปเล่นแสดงอย่าถือว่าไปแสดงอันนี้ถือว่าไปประกวดเลยครับไม่มีเวทีที่คอมเมนต์เลยว่าเราเป็นแบบไหนเราเล่นแบบไหนโชว์เราเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรเราไปโผล่ที่อเมริกาเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีคนคอมเมนต์ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นไปนี้ก็คือแข่งวงเดียวเนี่ยคือระดับที่เขาแข่งครับโอเพนคลาสเนี่ยคืออาจจะเป็นระดับที่เขามาตรฐานว่าเป็นแบบนี้ของประเทศเขาแต่คืออย่างของเราไปเนี่ยครับต้องท้าความกับที่ไทยก่อนนะครับคืออย่างที่ผมแข่งที่ประเทศไทยมีปีนึงที่ผมเห็นที่เขาเอามาลงกระทู้กันว่าผมไม่เคยแข่งผมไม่เคยได้แชมป์อันนั้นเป็นปีที่ผมไม่แข่งจริงผมมั่นใจเพราะว่าปีที่แล้วผมไปอเมริกาใช่ไหมครับแต่ย้อนกลับไป3ปีที่แล้วผมคือแชมป์ประเทศไทยนะแต่คนไม่พูดถึงเรื่องนี้เขาเอาจุดนี้มาโจมตีพวกผมก็ไม่ว่าอะไรเขาเพราะว่ามันก็เป็นความจริงผมไม่ได้ลงทีนี้เรื่องแข่งวงเดียวผมว่ามันยากตรงที่ว่าแข่งวงเดียวคุณไม่มีมาตรฐานวัดกับใครเลยคุณต้องวัดกับตัวเองเท่านั้นถ้าคุณเล่นไม่ดีก็คือคุณเล่นไม่ดีแต่สมมติว่าถ้าคุณเล่นดีคะแนนคุณก็อาจจะได้ไม่เยอะเพราะมันไม่มีมาตรฐานใดวัดคุณเลยสมมติว่าแข่ง10วง1ถึง10พี่มันมีลำดับถูกมั้ยครับอันนี้คุณแข่งวงเดียวมันไม่มีจุดประสงค์ที่ว่ามันไม่มีข้อวัดเลยว่าอะไรดีไม่ดีนอกจากเราจะแข่งกับตัวเองเท่านั้นผมมีความรู้สึกว่ามันยากครับคือผมกดดันว่าถ้าผมเล่นมาแล้วคะแนนผมไม่ได้เหรียญทองผมจะทำยังไงอันนี้กดดันกว่าแข่งหลายๆวงประมาณนั้นครับวงอื่นเนี่ยเขาก็ไปแข่งที่เดียวก็คือตั้งใจจะไป WGI ใช่ครับทำไม Max Percussion จะต้องไปทัวร์นาเมนต์ที่เนเธอร์แลนด์ด้วยครับคุยกันว่ายังไงทำไมมันถึงจะต้องไปถึงขนาดต้องไปขอยืมเงินมีความสัมพันธ์ยังไงเรื่องนี้ผมขอไม่ตอบแล้วกันครับแต่ถ้าความคิดผมว่าอาจารย์ที่ผู้สอนเนี่ยเขาอยากให้พวกผมได้ออกไปทีแสดงได้คอมเมนต์ของกรรมการเพื่อไปพัฒนาแข่งต่อใน WGI ครับย้อนกลับมาเรื่องสะดวกสบายแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ที่ยุโรปนิดนึงมันก็มีข้อมูลอีกว่าเวลาไปนอนเนี่ยก็เลือกนอนโรงแรมที่ราคาสูงโดยไม่มีความจำเป็นถามหน่อยว่าสุดท้ายเนี่ย10ประมาณ1สัปดาห์ที่เราไปใช่ไหมครับกินอยู่นอนยังไงครับเล่าตามความเป็นจริงเลยครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนค่ายลูกเสือประเทศไทยครับเปรียบเทียบสถานที่คือเป็นเหมือนเมืองเล็กๆเมืองนึงครับมีเมืองอยู่ในของผมอยู่ชานเมืองข้างนอกข้างๆนี่จะเป็นทุ่งหญ้าเลยครับนอนที่ไหนนอนที่โรงแรมหรือโรงแรมไม่ครับมันเป็นผมไม่เรียกว่าเหมือนเป็นแบบแคมป์ของสุขสาวที่ของเด็กนักเรียนที่แถวๆนู้นที่เขาจะมาอยู่เข้าแคมป์กันนะครับประมาณนั้นครับก็เป็นหน่วยงานไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมครับเป็นประมาณหน่วยงานเพราะว่าผมก็เห็นมีนักศึกษามาเข้าแคมป์เล่นดนตรีอะไรกันอย่างเงี้ยครับสุขสาวอาทิตย์ที่ผมไปอยู่ก็เป็นประมาณนั้นครับทุกคืนนี่มีนอนโรงแรมบ้างไหมไม่มีนอนโรงแรมเลยแม้แต่คืนเดียวครับทุกวัน7วันอาทิตย์นึงที่อยู่ที่นู่นคือนอนที่นั่นทั้งหมดครับข้าวก็กินที่นั่นทั้งหมดคือจริงๆมันเป็นความเป็นส่วนตัวมากพี่ไม่มีโรงแรมไม่มีคนนอกนอกจากเวลาคนอื่นที่เขามาเข้าแคมป์ที่เหลือเป็นพวกผมอยู่แล้วก็จะซื้ออะไรเงี้ยครับก็ต้องเดินไปซื้อที่ปั๊มนี่ก็จะเป็นเหมือนเซเว่นบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเดินเข้าไปในเมืองไกลหน่อยก็จะเป็นเหมือนท็อปบ้านเราเงี้ยครับทุกคนก็จะไปซื้อของที่นั่นครับมีแวบออกไปข้างนอกบ้างไหมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเดินไปข้างนอกนี่คือมันไกลมากพี่มันไกลถึงก็นั่งรถก็ประมาณ40นาทีถ้าเดินก็คงทั้งวันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกผมต้องซ้อมตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มอย่างเงี้ยครับทุกวันใช่ครับทุกครั้งก่อนอันนี้ก็เป็นประมาณแบบนี้ใช่ครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาก็เหมือนว่าก็มีบ้างบางทีอาจจะแข่งเสร็จแล้วก็อาจจะหาโอกาสไปทัศนศึกษาอะไรดูบ้างมีบ้างนี่คือหมายถึงว่าหมายถึงเราผ่านเมืองนึงเราต้องแวะกินข้าวเงี้ยครับก็อาจจะมีถ่ายรูปตามภาษาคนไปเที่ยวธรรมดาแต่คือพวกเราไม่ได้ไปเที่ยวครับแต่คือหมายถึงเราผ่านเมืองนึงเราก็อยากถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไว้ว่าครั้งนึงเราเคยมานะแต่คือจุดประสงค์ก็คือเราก็อยากไปแข่งดนตรีไปเล่นดนตรีประมาณนี้ครับครับผมอ้าวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอไปแสดงพี่ขอใช้คำว่าแสดงเพราะว่าหลักฐานก็ชัดว่าครั้งนี้เนี่ยเราไปแข่งแค่วงเดียวใช่ครับแล้วก็รอดูว่าคะแนนจะโผล่มาน่าพอใจหรือเปล่าใช่ไหมครับ
พอกลับมาถึงเนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแรงขนาดที่มีการเรียกวง Max Percussion ว่าวงขอทานคิดยังไงกับคำพูดนี้ครับรู้สึกมันต้องรู้สึกไม่ดีแน่นอนพี่วงขอทานคือพวกผมไม่ได้ไปขอทานใครขนาดนั้นคือผมอาจจะใช้คำว่าเขาพูดแรงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะแบบไปว่าเขาว่าผมแรงเกินไปแต่คือผมก็ยอมรับในสิ่งที่ผมทำแต่ถ้ามันแรงเกินไปผมก็คงไม่เถียงว่าพี่พูดงี้ไม่ได้นะแรงเกินไปผมก็คงต้องยอมรับในสิ่งที่ผมทำผมก็คงเงียบแล้วก็คงรู้สึกไม่ดีเก็บไว้ในใจเป็นบทเรียนชีวิตเนี่ยครับประมาณนั้นครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในวงก็มีสมาชิกบางส่วนมาขอโทษครับที่เราขอโทษเนี่ยเรารู้สึกผิดเรื่องไหนที่สุดผมรู้สึกผิดที่ทำให้โรงเรียนนี้มีปัญหาครับมีปัญหาหมายความว่าทำให้ชื่อเสียงโรงเรียนเนี่ยเสียหายแล้วก็ทำให้โรงเรียนถูกด่าว่าโรงเรียนขอทานทำให้โรงเรียนแบบมีปัญหาว่าเฮ้ยเขาต้องมีเรื่องที่แบบว่าอาจจะเป็นเรื่องของราชการอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้อยากทำให้เป็นแบบนั้นครับผมก็เลยขอโทษว่าผมไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นแบบนี้จริงๆแล้วผมก็อยากขอโทษวงการวงโยธวาทิตเพราะว่าอาจจะมีปัญหาที่ว่าเขาอาจจะไม่ให้สปอนเซอร์วงไหนเลยอาจจะเป็นเพราะต้นเหตุของพวกผมเงี้ยแต่คือพวกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้วงการวงโยของประเทศไทยเนี่ยมันเสียหายเพราะว่าผมเล่นดนตรีผมก็อยากเป็นนักดนตรีผมก็อยากเป็นครูดนตรีอันนี้มันคือชีวิตวงจรผมละวงจรของนักดนตรีทุกคนอยากเป็นแบบนี้คงไม่อยากทำเหมือนเป็นนักข่าวก็ไม่อยากทำให้อาชีพตัวเองของเสียหายประมาณอย่างนี้ครับหลักๆคือรู้สึกผิดกับโรงเรียนรู้สึกผิดโรงเรียนแล้วก็วงการวงโยธวาทิตใช่ครับแล้วก็รู้สึกแย่ที่ทำให้ผู้มีพระคุณของผมคือคุณตันเนี่ยครับต้องแบบถูกว่าถูกพูดในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับคือต้องขอโทษจริงๆครับยังแรงกดดันที่มีอย่างถึงตอนนี้เนี่ยคุยกับเพื่อนๆน้องๆคุยกันยังไงบ้างน้องๆในวงเนี่ยใช่ที่เขาเจอแรงกดดันเพราะว่าถึงขนาดมีคนโพสต์ Facebook บอกไม่อยากจะรับมันเข้ากลุ่มแล้วถ้าเกิดทำงานกลุ่มกันหรือว่าไม่อยากจะยุ่งกับพวกมันแล้วมีหนักขนาดว่าอยากจะไปตบกระบาลด้วยพวกนี้คือผมก็ไม่ว่าพวกเขานะครับพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ในเมื่อไม่ชอบแต่ผมก็อยากจะบอกน้องๆที่ต้องใช้ชีวิตต่อว่าต้องเรียนต่อที่นี่ผมอยากให้เขามีกำลังใจเราผิดแล้วเราขอโทษใช่ไหมครับผมว่าเราทำในสิ่งที่เราควรทำแล้วเราก็ต้องรับกับความจริงครับผมจะบอกว่าอย่าไปกลัวไม่ได้ครับเพราะว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายคือเราต้องรับกับความจริงตอนนี้ให้ได้เราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ใช่ไหมครับผมว่าผมก็ให้กำลังใจน้องๆว่าก็สู้ๆพี่ก็จะพยายามเข้ามาดูแลบ่อยๆพี่ๆทุกคนก็จะไม่ทิ้งน้องก็จะมาดูแลน้องประมาณนี้ครับตอนอยู่ที่ยุโรปมีร้องไห้กันไหมมีครับคือทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับทุกคนก็สำนึกผิดแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆคือถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ได้แข่งต่างประเทศทั้งทีเราต้องมีความสุขที่ได้เล่นดนตรีในต่างประเทศเล่นให้คนอื่นได้รับชมรับฟังให้เขารู้ว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลกแต่คือทุกคนเล่นด้วยความกดดันแต่ทุกคนทำได้ดีมากครับคือทุกคนเครียดนอกสนามเครียดเวลาเปิดโทรศัพท์เครียดเวลานั่งคุยกันแต่พอลงไปในสนามทุกคนคือนักดนตรีจริงๆครับคือเขาไม่สนใจว่าเขาจะเครียดขนาดไหนแต่ลงไปเล่นทุกคนเล่นด้วยใจที่แบบอยากจะเล่นอยากจะทำให้ดีอยากจะทำให้ทุกคนที่สบประมาทเขาไว้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาทำได้นะพวกผมทำได้นะเล่าให้ฟังหน่อยที่บอกว่าเครียดกันเนี่ยมียกตัวอย่างไหมว่าความเครียดที่มันมากๆเนี่ยเล่าเหตุการณ์หน่อยมันเป็นยังไงเครียดมากๆอย่างเช่นแบบอาจจะไม่อยากทำอะไรเลยคือพอดูเสร็จปั๊บก็แบบไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดูนี่คือดูอะไรดูหมายถึงดูข่าวสารทางบ้านเมืองอะไรครับดูข่าวว่าออกมาแล้วจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยมีบางคนเครียดถึงขนาดนั่งร้องไห้นั่งแบบอยากกลับบ้านผมก็อยากกลับบ้านแต่คือแบบว่าผมยังกลับไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองที่ผมได้ไปเป็นตัวแทนแต่เด็กมันรู้สึกแย่จริงพี่คือถ้าพี่อยู่ณเวลาที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์พี่จะรู้เลยว่าแม่งโอ้โหชีวิตมหากาพย์อ่ะไม่เคยผมเข้าใจพวกดาราเลยว่าเวลาโดนจริงเป็นยังไงนี่ผมยังแค่ส่วนเล็กๆของเขานะยังขนาดนี้เลยแล้วพวกเขาโดนแบบเต็มๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมก็พยายามทำในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายผมไม่ได้ผิดกฎหมายว่าผมทำดีแต่แค่วิธีการอาจจะผิดอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พวกผมทำ
ถ้าย้อนไปจะไปไหมยุโรปครั้งนี้จะไปขอยืมเงินคุณตันไหมถ้าย้อนไปใช่ไหมครับเอาตรงๆถ้าย้อนไปผมย้อนไปก็อาจจะไปขอยืมเพราะว่าคนมันมีความฝันนะพี่ทุกคนซ้อมมาแต่ถ้าจะไปขอยืมคือถ้าจะไปขอยืมแล้วจะเกิดปัญหาแบบนี้ผมว่าทุกคนก็คงไม่เลือกไปประมาณนั้นครับคือถ้ารู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ใช่ครับก็อาจจะตัดสินใจไม่ไปดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ถ้าตัวผมตัดสินใจไม่ไปถ้าผมไม่ไปคนนึงที่เหลือก็ไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของส่วนรวมอย่างเราก็ต้องเก็บไว้ว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนมีความฝันมาร่วมแรงกันทำขนาดนี้เราก็ต้องช่วยกันให้ถึงที่สุดนะครับครับเรามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ติดตามรายการหรือไม่ว่าบรรยากาศทุกอย่างที่มันถาโถมกดดันเข้ามาเนี่ยเราอยากจะสะท้อนอะไรกลับไปคือจริงๆผมอยากจะบอกว่าพวกผมเนี่ยอยากจะขอโทษจริงๆครับคือขอโทษในฐานะตัวแทนของวงก็ได้ครับแล้วก็ขอโทษรุ่นพี่ๆศิษย์เก่าทุกคนนะครับแล้วก็ขอโทษชาววงโยธวาทิตทั้งประเทศเพราะว่ามีหลายวงที่เขาอาจจะไม่ได้สปอนเซอร์เพราะพวกผมแต่พวกผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆผมมีเจตนาที่อยากจะทำดีแต่เรื่องที่ผมทำมันก็ไม่ดีผมก็จะจำเรื่องแบบนี้เป็นบทเรียนด้วยว่าเวลาทำอะไรเราต้องคิดถึงผลตอบกลับด้วยว่าเป็นยังไงไม่ใช่เอาเฉพาะพวกเราสบายแล้วผลกลับมาแล้วไม่ดีพวกเราต้องมานั่งเสียใจทีหลังอะไรประมาณอย่างนี้ครับ